ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนรมต.แรงงานย้ำ3ปีทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ผู้ใช้แรงงานทุกคนนะจะบอกให้กระทรวงแรงงานถือว่าเป็นกระทรวงผู้สร้างผมคนจนจึงสู้ทนทุกอย่างทุกวันยังเป็นลูกจ้างกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงใหญ่มีเทพถึง3องค์แรงงานทุกคนเราถือว่าเขาเป็นผู้สร้างสังคมและสร้างประเทศไทยทั้งจากมันสมองและแรงกายมีหลายอย่างที่รมว.แรงงานคิดและทำให้กับผู้ใช้แรงงานรัฐบาลเอาแรงงานผิดกฎหมายขึ้นบนดินเข้าสู่ระบบสาธารณสุขประกันสังคมภาษีเปิดบัญชีธนาคารได้ให้ถูกกฎหมายให้หมดนั่นก็เราทำมาทุกครั้งนี่ล่าสุดเราเพิ่งให้ขึ้นทะเบียนไปวันที่31กรกฎาคมซึ่งหมดอายุการขึ้นทะเบียนไปเนี่ย 900,000 กว่าคนเมียนมาประมาณ 500,000 กว่าคนหลายอย่างบังเกิดแล้วแต่อีกหลายอย่างยังต้องรอกระบวนการของกฎหมายต้องยอมรับว่าแรงงานที่เราขาดแคลนคือแรงงานไร้ทักษะฝีมือส่วนแรงงานที่มีทักษะฝีมือคือลูกหลานเราที่เรียนหนังสือแล้วไอ้นี่เราไม่ขาดแรงงานเพื่อนบ้านขึ้นทะเบียนไว้ก่อนแล้วรอรัฐบาลใหม่มาเอาเข้าสู่ครม.ออกใบอนุญาตทำงานเอาเงินค่าใบอนุญาตทำงานเข้าหลวงซะให้มันถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราทำตัวรมต.เองก็มาจากลูกแม่ค้าขนมครกและครอบครัวที่ยากจนจากอดีตไม่เคยมีที่ดินของตนเองสักนิดเดียวผมแก้กฎหมายไว้เรื่องหนึ่งผมตั้งเรื่องกองทุนประกันความเสี่ยงเลิกจ้างขึ้นมารัฐบาลใหม่ต้องหยิบไปเข้าครม.ผ่านสภาถนนยังต้องมีเงินค้ำประกัน 5% แต่จ้างคนงานทำไมมีเงินค้ำประกันถ้าคุณเลิกจ้างไม่จ่ายชดเชยเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาประจำป่ะนี่คือสิ่งที่ผมคิดเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานในอนาคตว่าอีกหน่อยบริษัทที่จะจ้างแรงงานเช่นมีค่าจ้าง1 ล้านบาทคุณต้องเอาเงินเข้าฟิกบริษัทคุณเดือนละ 5% ของ1 ล้านวันหนึ่งที่คุณโดนเลิกถ้าเกิดคุณเลิกจ้างบริษัทคุณล้มเลิกต่างๆคุณต้องจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างให้ครบคุณถึงจะเบิกเงินตรงนี้ออกไปได้สิ่งต่างที่เกิดขึ้นมาในประเทศนี้ล้วนมาจากกระทรวงแรงงานสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าหากเราได้ผู้นำมีความคิดดีชาวบ้านแฮปปี้แต่ถ้าเราได้ผู้นำทำไม่ดีประชาชีก็สีแงแก่ขอรับกระทรวงแรงงานคือกระทรวงผู้สร้างอย่างแท้จริงมาเถิดหมู่มาสู่ชีวิตอย่าได้คิดเกรงกลัวถอยหนีและเมื่อใดลมหายใจยังมีรับรองชีวิตจะมีสุขข่าวดีๆกับพี่คำรณเอาใจช่วยพี่น้องแรงงานทุกคนเพราะพวกท่านทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองพวกท่านคือผู้สร้างชาติอย่างแท้จริงนะจะบอกให้และเมื่อใดลมหายใจยังมีรับรองชีวิตจะมีสุข